สวัสดีครับผมเจมจากช่องเจมไวช็อตนะครับและคลิปนี้ผมจะพาไปดูออฟฟิศเกมมิ่งแบบในฝันของผมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโปรเจกต์นี้ผมซุ่มทำมาตั้งแต่ช่วงต้นๆปีเลยนะครับก็ค่อยๆแต่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็มีเปลี่ยนบ้างไปบางชิ้นนะครับเพื่อได้เซตอัพที่ถูกใจที่สุดจนกลายมาเป็นห้องที่เพื่อนเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็บอกได้เลยว่าผมก็ใช้ชีวิตอยู่โซนนี้ประมาณ 90% เลยก็ว่าได้โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเซตอัพแต่ละชิ้นนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างเผื่อจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โซนแรกเลยนะครับโต๊ะนี้ผมใช้เป็นโต๊ะจากอีเกียนะครับรุ่นลินมูนขนาด200x60สีขาวนะครับก็คือจับคู่กับขาโต๊ะด้านล่างนะครับรุ่นอดิลเหมือนกันครับจากอีเกียเช่นกันนะครับใช้ทั้งหมด5ขานะโอเคหรือว่าจริงๆอ่ะเพื่อนๆสามารถใช้ขาโต๊ะอื่นได้ก็ลองเช็คจากเว็บไซต์อีเกียดูนะมาต่อที่คีย์บอร์ดครับผมคีย์บอร์ดผมใช้เป็นของ Razer นะครับรุ่น Black Widow ปี2019นะครับเป็น Nilo Switch นะครับ Nilo Switch คืออะไรก็คือมันจะให้เสียงกดที่แบบเบาอ่ะพอได้ยินไหมมันจะไม่คลิกกี้เหมือนแบบว่าเลเซอร์รุ่นอื่นๆพวกแบบกรีนสวิชที่มันจะแบบว่าเสียงกดดังๆนะซึ่งผมว่ามันเหมาะกับว่าเกมเมอร์ที่แบบว่าชอบคีย์บอร์ดเสียงกดแบบเบาๆนะแล้วก็แต่ว่ายังสนุกไปกับการใช้งานมันอยู่ครับโอเคมาต่อกันที่เมาส์ก็คือเมาส์นี้ผมใช้เป็นของ Logitech นะครับ G502 Wireless นะครับเป็นเมาส์ไร้สายแบบไร้สปีดนะครับไร้สปีดนี่คืออะไรก็คือมันจะไม่ดีเลย์เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอถ้าเกิดมันไม่เปิดไฟแบบว่าสุดๆอ่ะพวกไฟแบบว่าตามเนี้ยก็คือมันสามารถใช้ได้แบบมากกว่า60ชั่วโมงเลยทีเดียวจากที่ผมลองมานะครับก็บอกได้เลยว่าผมอ่ะเป็นแฟนของตระกูล Logitech G502 นี้มาตั้งแต่แบบว่ารุ่นที่แบบมีสายรุ่นแรกๆเลยนะครับมาต่อที่จอนะครับจอทั้งหมดผมใช้เป็น2จอนะฮะจอนึงเป็น27นิ้วแล้วก็จอนึงเป็น24นิ้วนะครับมาเริ่มที่จอนี้ก่อนเลยละกันก็จอนี้27นิ้วผมใช้เป็นของ LG นะครับรุ่น GL850B นะครับเป็น Panel Nano IPS นะครับความละเอียดที่ 2K 144Hz นะครับก็ซื้อมาใช้ทั้งแบบว่าทำงานแล้วก็เล่นเกมเลยนะครับแล้วก็ต่อไปจอที่2เป็นจอของ Dell นะครับรุ่น Ultra Sharp นะครับ 2419H นะครับเป็นจอ IPS เหมือนกันที่ให้ค่าสีที่ตรง sRGB 99% เลยทีเดียวนะครับรวมๆก็คือผมจะใช้จอหนึ่งอ่ะทำงานหลักๆแล้วก็จอที่2ส่วนใหญ่ก็เอาแบบว่าอ่านคอมเมนต์ตอนไลฟ์หรือแบบเล่น Facebook อะไรประมาณนี้นะครับก็คืออะไรที่ลองๆลงมานั่นเองโอเคต่อไปก็คือลำโพงนี้ผมใช้เป็นของ Razer นะครับอีกแล้วนะฮะก็คือ Razer Nommo Chroma นะครับเป็นลำโพงแบบว่าไฟ RGB นะเป็นลำโพง 2.0 โอเคสามารถแบบว่าปรับสีเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อไปในเรื่องของเสียงนะครับไมค์ตัวนี้ผมใช้เป็นของเลเซอร์อีกแล้วนะครับเลเซอร์ไซเลนเอ็กซ์นะครับก็คือคาร์ดิออยด์นะครับก็คือเสียงจะแบบว่ารับออกข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าไปพูดข้างหลังอะไรอย่างนี้มันก็จะเบาลงก็คือจะออกตรงๆนะฮะออกมาอย่างนี้ก็คือส่วนใหญ่อะเอาไว้ใช้คุยกับเพื่อนผ่าน Discord อะไรอย่างนี้เอาไว้พูดออกตอนแบบไลฟ์สตรีมอะไรอย่างนี้ก็คือเสียงเพื่อนๆนะที่จะได้ยินนะก็คือออกมาจากไมค์ตัวนี้เลยครับโอเคมาที่ PC ของผมเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเคสก่อนละกันเนาะเคสผมใช้เป็นของ NZXT นะครับรุ่น H510 Elite นะครับซึ่งมันก็เหมือนตระกูล H510 รุ่นอื่นๆของ NZXT นะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยของ Elite เนี่ยมันจะต่างตรงที่ว่าทางโรงงานเขาจะให้แบบว่าพัดลม280เนี่ยให้มาอย่างนี้เลยนะครับ2ตัวด้านหน้านะครับซึ่งผมว่ามันแบบมินิมอลแล้วก็ค่อนข้างคลีนสวยดีผมก็เลยตัดสินใจเลือกเคสนี้มานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างเริ่มจากเมนบอร์ดเลยนะครับเมนบอร์ดผมใช้เป็นของ MSI นะครับ Z390A Pro นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย CPU i7-9700K นะครับส่วนอันนี้ก็คือชุดระบายความร้อน CPU นะครับระบบน้ำปิดนะครับของ NZXT นะครับรุ่น Z63 นะครับซึ่งผมอ่ะชอบฟีเจอร์อย่างหนึ่งของมันมากคือมันมีว่าเนี่ยเมื่อเห็นมามันเป็นจอ LCD ที่สามารถแบบว่าใส่รูปไอคอน GIF ของตัวเองเข้าไปได้หรือแบบว่าจะเป็นรูป GIF อะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบสามารถโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาเบลใส่ออกมาทางจอ LCD ได้เลยแล้วก็จริงๆอ่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบโหมดอื่นที่สามารถโชว์อุณหภูมิแบบว่าอุณหภูมิของการ์ดจอหรือว่าอุณหภูมิของ CPU ได้จากโปรแกรม NZXT Cam นะครับผมโอเคต่อไปเป็นแรมนะครับแรมนี้ผมใช้ทั้งหมด 32GB นะครับเป็น8เรียงกัน4อันนะครับของ Corsair รุ่น Vengeance Pro นะครับ RGB ไม่รู้ว่าอ่านงี้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ดูแล้วกันโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการ์ดจอนะครับ GeForce RTX 2070 Super นะครับของ ASUS นะครับ ROG Strix นะครับก็เป็นแบบ3พัดลมนะซึ่งผมว่ามันค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ถือว่ามันเป็นสเปคที่เหมาะกับความละเอียด 2K นะสำหรับผมว่าตรงนี้มันพอดีแล้ว
โอเค PC ของผมก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นหูฟังนะฮะ Steel Series นะครับรุ่น Arctic 5นะครับเป็นหูฟัง RGB เช่นกันสามารถแบบว่าปรับสีต่างๆเนี่ยสีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ปรับได้จากในโปรแกรมของ Steel Series เลยนะครับข้อดีอย่างนึงของหูฟังเนี้ยที่ผมชอบอ่ะก็คือมันสามารถจำลองเสียง 7.1 มาได้เลยซึ่งผมว่าคนที่เล่นเกมแนว FPS เนี่ยสามารถฟังเสียงศัตรูแบบว่าจะมาจากด้านไหนรอบข้างได้แบบดีขึ้นเยอะเลยครับซึ่งผมว่ามันเป็นฟีเจอร์นึงที่หูฟังนี้ให้มาแล้วมันเวิร์กมากครับต่อไปก็คือสิ่งนี้นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ Nano Leaf นะครับผมจะเรียกมันว่าแผงไฟ RGB แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนสีได้ที่ผมซื้อมามันเป็น starter pack นะครับมันก็คือจะเรียงกันทั้งหมด9แผ่นก็คือสามารถปรับเปลี่ยนมาต่อมันเป็นเหมือนจิ๊กซอฮะมันต่อเป็นแบบรูปไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสามารถลองดีไซน์ดูนะฮะแต่จริงๆอ่ะมันสามารถซื้อมาต่อเติมได้อีกนะแบบเพื่อนๆจะซื้อมาเต็มกำแพงเลยก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะมีรีวิวนะว่า Nano Leaf อันเนี้ยมันคุ้มไหมที่จะซื้อมาแล้วก็รีวิวการใช้งานต่างๆว่ามันเป็นยังไงครับโอเคนะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังโต๊ะตรงนี้นะฮะที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นแบบว่าเส้นยาวตรงนี้ผมใช้เป็น LED strip นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นไฟ LED แล้วกันอันนี้ผมใช้เป็นของ Xiaomi นะครับรุ่น Yi Light นะครับขนาด200 cm ซึ่งผมวัดมาแล้วว่ามันพอดีกับโต๊ะ200ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยฮะมันก็เลยติดพอดีนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเหมือนกันมีหลายโหมดนะครับสามารถควบคุมจากแอปได้เลยแล้วก็ตรงนี้มันก็จะให้คอนโทรลเลอร์มานะฮะนี่ตรงนี้ก็สามารถแบบว่าแบบกดเปิดปิดมันได้อย่างนี้เลยก็คือง่ายดายมากโอเคมาต่อกันที่เก้าอี้นะฮะเก้าอี้อันนี้ผมใช้เป็นของ Fantech นะครับรุ่นอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวขึ้นชื่อเอาไว้ให้แล้วกันผมเลือกมาเพราะว่าส่วนตัวผมเองอะเวลาผมนั่งแบบว่าตัดต่องานนานๆหรือแบบเล่นเกมนานๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะปวดหลังซึ่งเก้าอี้รุ่นนี้มันแบบว่ามีที่รองคอนะอย่างนี้มาแล้วก็มีแบบว่าที่รองหลังมาได้พอดีซึ่งแบบว่าเล่นนานไปแล้วก็คือแก้อาการปวดหลังนั้นได้ซึ่งผมว่ามันเวิร์กเลยครับโอเคครับมาต่อที่มุมนี้เลยนะครับอันนี้คือผมจะเรียกว่าผ้าตกแต่งห้องละกันซึ่งนี่ผมได้มาจากใน Facebook นะครับเข้าไปแล้วก็เสิร์ชว่าผ้าตกแต่งห้องซึ่งผมก็ไปเจอในเพจนึงมานะครับจริงๆแล้วอ่ะผมมาใช้ผ้านี้เพราะว่าความลับด้านหลังก็คือมันเป็นช่องบิวอินแบบว่าเอาไว้เก็บของอะไรอย่างงี้เยอะซึ่งผมว่ามันดูรกแล้วก็เป็นช่องๆเยอะไปหน่อยผมก็เลยเอาผ้าเนี้ยมาตกแต่งว่าปิดช่องนี้ไปหมดเลยซึ่งมันก็ทำให้ว่าห้องดูมีอะไรมากขึ้นครับโอเคมาต่อด้านข้างเลยครับอันนี้เป็นชั้นที่ผมเอาไว้เก็บของทำงานต่างๆนะครับซึ่งผมได้มาจาก Index Living Mall นะสีดำอันนี้มาเริ่มจากด้านบนก่อนเลยละกันก็ผมจะตกแต่งด้านบนเป็นเหมือนว่าไอคอน PlayStation นะครับทำให้มันแบบว่าดูแบบมีความแบบเกมมิ่งนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมือ Spider-Man ซึ่งมันก็คือถ้วยป๊อปคอร์นที่ผมได้มาจากเมเจอร์นะซึ่งส่วนตัวผมชอบ Spider-Man ผมก็เลยเอามาตั้งตรงนี้ครับผมโอเคชั้นต่อไปมันก็เป็นแบบว่าเอาไว้เก็บของทำงานเวลาออกกองถ่ายงานต่างๆก็คืออันไหนที่แบบว่าชิ้นเล็กๆที่ผมสามารถเก็บได้ผมก็จะเอามาเก็บอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นแบบว่าพวกกล้องฟิล์มส่วนใหญ่แบบว่างานอดิเรกว่างๆอะไรเงี้ยผมก็จะเอากล้องฟิล์มออกไปถ่ายเล่นบ้างอะไรอย่างงี้มานี้ครับแล้วก็ล่างสุดก็คือแบบว่าพวกสไลเดอร์หรือว่าพวกไม้กันสั่นต่างๆที่ผมเอาไว้ใช้ทำงานเหมือนกันครับทั้งหมดก็คือจะประมาณนี้ครับผมโอเคครับและนี่ก็คือเซตอัพทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาก็คือมันก็จะออกมาเป็นมุมประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดตรงไหนผมให้ข้อมูลผิดไปหรือว่าผมพูดขาดตรงไหนไปก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซตอัพออฟฟิศเกมมิ่งในฝันของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลิสต์ของที่ผมใช้ทั้งหมดไว้ใน description นะครับเผื่อให้เพื่อนๆได้ไปตามกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับThank you.